สวัสดีครับจากช่องพรไปสารชาแนลเด้อวันนี้พาพี่ปีงน้องมาชมบรรยากาศท้องทุ่งที่เขาก็เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็เอารถมาเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วเอ้ยนี่เดี๋ยวแต่กระสังเอ้ยตอนนี้เนี่ยก็มาดูรอบๆนี่ก็มีป่ากงป่ากล้วยเอ้ยนี่เนี่ยบรรยากาศเช้าๆเอ้ยนี่เอาพาพี่ปีงน้องมาดูมาชมเนาะบรรยากาศสดชื่นตามท้องไร่ท้องนานะพี่น้องเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาไถแล้วก็จะหว่านข้าวอีกเด็กอันนี้ปีหนึ่งหว่าน3ทีนี่คืออันนี้นี่กล้วยก็กำลังออกปีออกเครือเต็มเลยนี่กำลังออกเต็มเลยนี่ออกเครือออกไรกันนี่ปลูกไปตามท้องไร่ท้องนาเลยพามาชมบรรยากาศเช้าๆเนาะนี่พาไปปีน้องมาดูมาชมกันเลยนี่มาดูความสวยความงามตอนเช้าบรรยากาศสดชื่นนะพี่น้องตามท้องไร่ท้องนานี่เขาก็เกี่ยวเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เอารถเกี่ยวก็ไม่ได้มาดูมาชมพี่น้องเออคายแค่เอ้ยนี่มันก็จะฝุ่นฟุ้งเลยแหละพี่น้องเนาะไอ้อย่างคันเลยนี่เวลาตอนเขาเกี่ยวเนี่ยไม่เหมือนเกี่ยวมือนะพี่น้องเนาะถ้ารถเกี่ยวมันก็จะฟุ้งอันนี้ก็บรรยากาศเช้าเนาะพาไปพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศแล้วก็มีป่ากงป่ากล้วยก็เนี่ยเลยปลูกกินตลอดปีเวลามาทำไร่ทำนาก็ได้กินเลยนี่สุกก็เอาไปกินกันบรรยากาศเช้าสดชื่นก็เลยนี่ดูบรรยากาศเช้านะพี่น้องเนาะทำท้องไร่ท้องนาอากาศอย่างดีเลยอย่างสดชื่นเลยวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไรเลยเนี่ยวันนี้ก็มาที่เช้าๆก็พาไปเพียงน้องมาดูมาชมกันเนาะนี่ก็มีรังมดแดงด้วยก็เอ้ยนุ่นรังมดแดงรังใหญ่ๆนี่ก็เอ้ยนุ่นไข่ไม่ไข่ก็เอ้ยนุ่นรังมดแดงมันได้หาอะไรมาเจมหาอะไรมาสอยนะพี่น้องเนาะโอ้ยมันได้เอาอุปกรณ์มาเย่ไข่มดแดงก็เอ้ยนุ่นรังอะไรอย่างใหญ่เลยเนี่ยพี่น้องดูหน่อยผมจะซูมให้ดูเด้อพี่น้องเนาะไข่มดแดงรังไข่มดแดงเลยหนักเลยนี่บนเลยเห็นไหมหนุนโอ้ดูเพื่อจะไข่ไม่ได้เอาอะไรมาแย่เลยพี่น้องเนาะพามาชมบรรยากาศรอบๆเลยพี่น้องเนาะโอ้ไม่รู้ว่ามีรังมดแดงทั้งนี้ก็แต่เอาหาอุปกรณ์มาแย่นะพี่น้องเนาะมาดูท้องไร่ท้องนาบรรยากาศสดชื่นเอ้ยนี่บรรยากาศเช้าก็ยังดีเลยอยู่บ้านนอกแล้วก็แบบนี้แหละเอ้ยพี่น้องเนาะนี่ตามท้องไร่ท้องนาก็สดชื่นเอ้ยนี่บรรยากาศยังดีเลยรอบทางนี่ก็จะมีพระธรรมสะพานเคยนี่วันเช้ามาก็มาเดินเล่นตามท้องไร่ท้องนานี่ก็มีความสุขแต่พี่น้องเนาะแถวบ้านนอกเราเนาะถ้าอยู่ในเมืองก็มีแต่รถแต่เรือเด็กเอ้ยเนี่ยบ้านนอกก็นานๆจะมีรถมาทีเนาะอันนี้ก็มาเดินดูยังไม่มีรถสักคันเลยเนี่ยแถวๆนี้นานๆจะมาเนาะบางทีก็มาไร่มาสวนก็มานานๆจะมากันเอาโมไซค์มากันบรรยากาศรอบๆนี่เขาก็เกี่ยวหมดอะทางนู้นก็เกี่ยวหมดแล้วแต่ยังบางเหลือก็ยังเหลือหน่อยเดียวนึงทางนู้นสงสัยจะไม่ได้เกี่ยวหรอกเอ้ยไม่ค่อยงามเขานาเนี่ยไม่ใช่นาทํานานะพี่น้องเนาะเขาก็ทํา3ปีปีนึง3ทีเนาะท้องไร่ท้องนากระปูกอะไรไหวเต้มเลยเลยนี่สององค์สมโอก็มีเลยนี่ลูกน้อยๆก็เลยนี่พาไปพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะนี่นี่กำลังมีลูกก็เลยสมเนี่ยพาไปพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะกระปูกลำท้องไร่ท้องนาก็พอได้กินพอได้เก็บได้กินก็เลยนี่ของพี่ๆน้องๆกันก็เลยนี่ของลุงปลูกไว้ตามสวนตามไร่กันเนาะนี่ตามท้องไร่ท้องนากันนี่นี่ก็เอารถมาเกี่ยวไปแล้วนี่เขานี่ก็เหลือ
ทางนู้นยังเลยไม่เกี่ยวมันก็จะอันนู้นไม่ค่อยงามใส่จะปล่อยทิ้งเลยแหละไม่ต้องเกี่ยวเลยปล่อยเป็นธรรมชาติเนี่ยแหละไว้ง่วยควายกินเนาะเราอันนี้ก็สมปลูกก็ไม่ค่อยใหญ่แล้วก็เอ้ยเนี่ยมันก็เด้งมาปลูกธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะพี่น้องเนาะมันก็มีลูกให้กินก็ยังดีแล้วก็เอ้ยเนี่ยพาไปพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเนี่ยบรรยากาศเช้าเช้าก็เอ้ยเนี่ยตื่นเช้ามาก็มาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์นะพี่น้องเนาะเนี่ยอย่างดีเลยนี่เดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวก็จะน้ำขังก็จะไถไถนี่ก็เนี่ยไถบ้านไถอะไรก็ไม่ย้ำกันหรอกพี่น้องเนาะนี่มีไถบ้านทิ้งเอาไว้เวลานั้นก็มาดูเรียยานะพี่น้องยาโอ้ยายขึ้นอย่างเร็วเลยพี่น้องเนาะยานี่ขึ้นอย่างเร็วเลยนะเวลาฝนตกเนี่ยขนุนก็ปลูกทิ้งไว้ทำท้องไร่ท้องนาเวลามีลูกก็ได้กินกันเลยเนี่ยมีลูกพอได้กินได้เก็บได้กินกันเนาะพามันดูบรรยากาศรอบๆไปเนี่ยบรรยากาศก็สดชื่นเลยเช้าๆนี่ขนุนเตี้ยนี่เลยเนี่ยขนุนก็กล้วยเนี่ยโดยมากจะปลูกไว้ทำท้องไร่ท้องนาไว้กินเวลาทำไร่ทำนาก็จะมานั่งกินกันเนาะเวลามาหว่านข้าวเวลามาไถนาหรือเวลามาเกี่ยวเขาก็จะมานั่งตำร่มตำไรก็มานั่งหาอะไรกินกันแถวนี้เลยก็เลยนี่บรรยากาศก็สดชื่นนี่กล้วยออกปีออกเครือกันเลยก็เลยนี่ไปกินต้นขนุนขนุนเนี่ยก็ไปกินกันเนาะเวลามีลูกใครไปใครมาก็แบ่งกันกินกันเนาะไม่ต้องซื้อต้องหากันนี่พามาชมบรรยากาศรอบๆก็เลยนี่ของไร่ของนาเนาะสดชื่นดีเลยเช้าๆนี่ก็เลยนี่พาไปเพียงน้องมาดูมาชมกันเนาะกล้วยนี่ก็เอาไปตัดบางทีก็เอาตัดไปขายไปห่อขนมบ้างอะไรบ้างพี่น้องเนาะกล้วยนี่กล้วยนี่มีประโยชน์นะพี่น้องเนาะได้มุดแต่ทางต้นต้นก็ทำปุ๋ยก็ได้ใบก็ทำปุ๋ยได้เอาไปห่ออะไรเลยนี่ได้หมดทุกอย่างเลยพาไปพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะวันนี้เนาะบรรยากาศเช้าๆก็สดชื่นนี่ก็เลยนี่นาครับปีนึงก็ทำสามทีอันนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มหว่านเริ่มไรไถหว่านกันแล้วก็เลยนี่ไถหว่านทิ้งไว้ปีนึงสามทีสามเดือนก็เพียวได้แล้วพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศรอบๆพาไปเพียงน้องมาดูมาชมกันเด้อนี่บรรยากาศท้องไร่ท้องนาคือนี่ครับบางอันที่ว่าเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ไถทิ้งไว้ให้ยามันตายเนาะพี่น้องเนาะไถปล่อยทิ้งไว้ให้ยามันตายนี่ก็ไถทิ้งไว้แล้วนี่คือนี่อันไหนที่เขาเกี่ยวเขาไปแล้วเนาะนี่ก็ไถทิ้งเอาไว้ก็ให้ยามันตายแล้วก็รอฝนตกฝนได้ก็จะมาไถอีกทีนึงก็จะมาหว่านเลยก็เอ้ยนี่ที่ถึงของมาดูกันเนาะนี่นี่ก็ไถทิ้งเอาไว้แล้วนี่ประเดี๋ยวก็จะมาหว่านหว่านอีกเลยหว่านแล้วก็ดูแลยาแล้วพี่น้องเนาะอันไหนเกี่ยวเสียแต่เขาก็มาไถทิ้งไว้ให้ยามันตายเป็นปุ๋ยเป็นไรฝนตกมาก็จะมาลงอีกทีนึงเราจะหว่านทิ้งเอาไว้แล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศรอบๆนี่คือไอ้นี่พาพี่พี่น้องมาดูมาชมกันเนาะจะสวยงามๆคือไอ้นี่ทำท้องไร่ท้องนาคือไอ้นี่พาพี่พี่น้องมาดูมาชมกันเด้อนี่พี่น้องเนาะบรรยากาศอย่างดีเลยเช้าๆนี่คือไอ้นี่ครับคลิปนี้ขอจบนี่ก่อนเด้อจากช่องพรหมสารชาแนลขอบคุณพี่พี่น้องที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พามาชมท้องไร่ท้องนานะพี่น้องเนาะเตรียมไถเตรียมหว่านกันอีกนี่พาพี่น้องมาดูมาชมอันนี้จะเข้าสวนก็ดูหน้าทํานาแต่พี่น้องเนาะก็มาดูมาชมกันได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องช่วยมากดเลิฟกดไลค์ให้ขอบคุณมากๆเด้อผมก็ได้มีแรงทําคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งดําไว้เด้อพี่ๆน้องเนาะกระดิ่งดํานี่เวลามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะเด้งขึ้นมาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟๆ